ช่วงสุดท้ายเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาไทยนะครับวอลเลย์บอลเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นนะครับที่บ้านเราก็จะมีพิธีจัดฉลากรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียครับติดตามในช่วงไทยทูเดย์ครับการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่18จะจัดขึ้นที่ณกรุงปักกิ่งแล้วก็ที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งก็จะมีระหว่างวันที่20ถึง28พฤษภาคม2558ส่วนการจับสลากแบ่งสายนั้นจะจับขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับในวันพรุ่งนี้หรือว่า11กุมภาพันธ์นี้ครับโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจะจับสลากแบ่งสายที่ชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติ25ชั้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีการบันทึกภาพการจับสลากลงสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เช่น YouTube Facebook ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียด้วยที่แต่ว่ายังไม่มีกำหนดการเวลาที่ชัดเจนครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียจะมีการจัดขึ้น2ปีต่อ1ครั้งและเมื่อครั้งที่ผ่านมาครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถไปคว้าแชมป์มาได้ด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นไปได้เด็ดขาด3เซตรวดเลยครับในการแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพโดยนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ทีมไทยนั้นเคยได้แชมป์เอเชียไปเมื่อปี2009ที่ประเทศเวียดนามด้วยครับแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้บางกอกกลาสก็ต้องลุ้นครับทางการแข่งขันในรอบเคลื่อนรอบที่2ซึ่งจะเตะกันนัดเดียวรวมไปถึงรอบเพลย์ออฟที่จะแข่งขันกันใน7วันข้างหน้าตอนนี้บรรยากาศที่สนามคงจะคึกคักแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะครับเฝ้าอยู่หน้าจอนี้เลยครับรอเชียร์ทีม BG 1ในตัวแทนของไทยที่ต้องควอลิฟายก่อนว่าจะทะลุเข้ารอบลึกๆได้หรือเปล่าแล้วก็เอาใจช่วยชลบุรีทีมด้วยใช่ครับครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยภาพการซ้อมทีมยูเวนตุสบ็อกบาท้าดวลกับคุณสื่อสักหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/sptoday วันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่2ช่วงเวลาเหมือนเดิมรอ2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ Al menos uno, mister.